คุณพลอยทำไมนั่งหน้ามืดแบบนี้ล่ะคะไปเที่ยวมาไม่สนุกหรอเป็นอะไรลูกทะเลาะกับพี่วิทย์มาเหรอคะพลอยไม่ชอบที่ตัวเองต้องคอยหึงหวงอยู่ระแวงพี่วิทย์แบบนี้เลยค่ะคุณแม่เหมือนผู้หญิงงี่เง่าที่พลอยเคยไม่ชอบอ่ะเมื่อก่อนตอนที่เป็นแค่พี่น้องกันน่ะพี่วิทย์จะจีบใครพลอยก็ไม่เกี่ยวอ่ะแต่ตอนนี้ตอนนี้ยังไงตอนนี้พลอยไม่สนุกเลยค่ะคุณแม่พลอยไม่ชอบความรู้สึกไม่แน่นอนแบบนี้อ่ะแล้วคุณพลอยอ่ะได้คุยกับพี่วิทย์เขาหรือยังแล้วทำไมไม่คุยกับพี่เขาตรงๆคะที่พลอยไม่ถามเห็นมันกับตาเลยค่ะคุณแม่อ่ะตายจริงแล้วทำไมตวิทย์ทำแบบนี้ล่ะไม่ได้ละไม่ต้องคุยกับคุณเพชรให้รู้เรื่องคุณแม่คะคุณแม่เพิ่งไปถามพี่เพชรเลยนะคะแค่นี้พี่เพชรก็เสียใจมากแล้วค่ะเสียใจแล้วคุณเพชรจะเสียใจเรื่องอะไรอ่ะพี่เพชรเสียใจเพราะผู้หญิงที่ชื่อดุจอักษรค่ะแล้วน้องได้คุยกับไอวิทแล้วหรือยังคะน้องยังคุยไม่ไหวอะค่ะพี่เพชรจะเพิ่งบอกพี่วิทนะคะน้องขอเวลาให้น้องเข้มแข็งขึ้นอีกนิดแล้วน้องจะคุยกับพี่วิทเองค่ะคุณพลอยคุณพลอยแน่ใจแล้วหรอคะว่าจะเลิกนะคะหยุดคิดหยุดระแวงก็ไม่ได้อะแล้วพอรู้เรื่องก็ต้องมานั่งเสียใจร้องไห้อะทำอะไรก็ไม่ได้อะพลอยเคยมีความสุขดีถ้ามีความรักแล้วมันทำให้ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้พลอยยอมอยู่คนเดียวดีกว่าคุณพลอยเป็นอะไรหรือเปล่าคะเดี๋ยวนี้โทรไปก็ไม่ค่อยรับโกรธพี่หรือเปล่าคะเปล่านี่คะไม่จริงหรอกมีอะไรทำไมไม่บอกพี่ล่ะคะไหนเราบอกว่ามีอะไรจะคุยกันตรงไงก็นี่ไงคะตรงที่สุดแล้วพลอยก็แค่เป็นห่วงลิสาไม่ได้เป็นอะไรค่ะคุณพลอยคืนนี้น้องจะกลับบ้านหรือว่านอนคอนโดคะกลับบ้านค่ะฉลอง35 ล้านซับ3 พลัสแจ็คโค้ดดูฟรีแบบฟินๆกดเลย